ำไมไม่จ่อหัวมันล่ะลูกหนูเป็นคนทำค่ะหนูทำตรงไหนก็ได้ค่ะจะเริ่มตรงไหนของลูกเป็นตรงนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์หนูใกล้ๆเดี๋ยวจะสักพวดหนึ่งได้มั้งเนี่ยสวัสดีค่ะแม่ปาสวัสดีนะฮะสวัสดีค่ะแม่ตุ๊กตาหลายๆคนติดตามผลงานคุณแม่อยู่ซึ่งผมเองเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไป subscribe ในแนนไหนแม่พูดซิ subscribe คุณแม่ถนัดอาหารไทยใช่ไหมใช่แน่นอนอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ต้องทำคุณแม่จะมาบอกมือปริศนาของเราอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้คุณแม่เอาอะไรมาด้วยครับเนี่ยแกงเผ็ดเป็ดย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้คือสูตรของที่บ้านยี่สาเลยใช่ไหมใช่สูตรของฉันเลยรับรองอร่อยเลยของคุณแม่ที่ไม่เหมือนที่อื่นคือแตกต่างกับที่อื่นยังไงคะแม่โขกเครื่องแกงเองเนี่ยก็คือยังโขกมืออยู่ครับอันนี้แตกต่างแล้วแล้วก็เครื่องปรุงอ่ะที่อื่นเขาจะไม่ใส่มะขามเปียกไม่ใส่อะไรแต่แม่ใส่ทั้งมะขามเปียกทั้งสับปะรดเลยเป็ดที่ว่าเหนียวเหนียวนะเจอสับปะรดเข้าไปนุ่มมันเข้าไปนวดให้ตัวเป็ดเนี่ยมันมีความฉ่ำ juicy แม่ขอเป็นสับปะรดหน่อยได้ไหมเอ้ยแต่ผมไม่เป็นสับปะรดนะแม่นะไม่นุ่มเอาแต่เสื้อสีเหลืองมันสับปะรดเนี่ยยังสีเหลืองพระพระอะไรผ้าใส่สีเหลืองไงอะไรเนี่ยผ้าใส่สีเหลืองมาเร็วไปไม่ทันแต่ว่าวันนี้นี่เอามาให้เราชิมเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยว่ารสชาติฝีมือคุณแม่เนี่ยอันนี้คือสูตรเดียวกับที่บ้านยี่สาเลยใช่ไหมสูตรเดียวเลยแม่มีข้าวสวยร้อนขนมจีนก็อร่อยลูกรสชาติมันไม่ได้แบบว่าเคยไปกินบางที่นะร้านอาหารสมัยนี้มันจะหวานนำไม่ก็เผ็ดนำแต่เนี้ยมันกลมกล่อมมันมีทั้งหวานมันมีทั้งมันมันมีทั้งหอมเครื่องแกงมันตบเปรี้ยวๆแปลมอ่ะใช่มันเผ็ดแบบเป็นเผ็ดแบบนัวๆเผ็ดแบบหอมๆอ่ะโอ้โหนี่คือเป็นเก่งนะเนี่ยลูกเนี่ยเป็นโอกาสแรกที่ผมแบบได้มากินเอาล่ะแต่ว่าวันนี้คุณแม่ต้องมาทำภารกิจนะแม่ต้องบอกมือปริศนาของเรานะว่าจะให้ทำเมนูอะไรก็ให้มาร้องเพลงร้องเพลงคุณแม่จะร้องระหว่างนี้ก็ได้แล้วแต่คุณแม่ต้องจะทำได้เหรอเนี่ยเราชาวนาอยู่กับควายเราเสร็จงานไทยเราขี่ล้างควายชมจันทร์อ่ะฮิ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 ผมร้องได้แค่นี้ฮะร้องตัวฮิฮิเนี่ยนะฮิฮิครับคุณน่าจะชอบฮิเป็นคนระยองครับผมวันนี้คุณแม่พร้อมที่จะมาบอกมือปริศนาหรือยังว่าจะให้ทำเมนูอะไรพร้อมไปเจอเขายังฮะพร้อมแล้วค่ะรอลุ้นอยู่เนี่ยถ้าพร้อมแล้วไปเจอมือปริศนาเลยครับสวัสดีค่ะเธอเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะค่ะขอให้เป็นคนดีค่ะอ๋ออ่ะวันนี้มาเนี่ยคุณเกรงไหมคุณเจอระดับคุณแม่ตุ๊กตาเขาเป็นเซนอาหารไทยเลยนะไม่กลัวค่ะเห็นไหมบ้าด้วยคุณแม่วันนี้จะให้เขาทำเมนูอะไรคุณแม่ได้บอกเขาหรือยังก็วันนี้แกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้นะที่เอามานี่ใช่ที่เอามานี่อยากให้หนูทำแกงเผ็ดเป็ดย่างให้แม่ดูนะลูกแต่เห็นว่าก่อนทำแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่มีอะไรที่เบสิกกว่านั้นด้วยก็คืออะไรฮะไข่เจียวปูก่อนแล้วก็มีที่เบสิกกว่านั้นอีกที่ทุกคนต้องกินข้าวหนูต้องหุงข้าวให้แม่ดูด้วยว่าแกงนี้ควรกินกับข้าวยังไงหุงยังไงแล้วก็ถึงจะมากินกับแกงอันนี้แล้วมันอร่อยสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าหุงไม่อร่อยเนี่ยก็คือกับข้าวนี่ก็ทำให้ดรอปได้เหมือนกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันพากันเละลูกมือปริศนาของเราคุณได้ยินไหมฮะเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยยูทูบเบอร์ของเราคนนี้เนี่ยเขาทำอาหารอร่อยมากคุณค่อนข้างกดดันไหมฮะมือปริศนาก็กดดันนิดนึงครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้เต็มที่อะค่ะอันนี้ครับแล้วโอเคครับเอาละครับวันนี้นะครับมือปริศนาคุณแม่ทำแกงเผ็ดเป็ดย่างมาให้ฝั่งมือปริศนาของเราได้ชิมใช่ไหมฮะเพื่อที่จะต้องแกะสูตรตามคุณแม่เขามีนะคือเป็นยังไงครับมือปริศนาติดคอครับติดคอครับติดคอทำไมติดคอฮะก็ระดับเชฟตุ๊กตานะฮะเป็ดนี่เคี้ยวเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีครับเนี่ยอ๋อเขาให้เยอะชิ้นใหญ่เหรอฮะเหนียวครับเฮ้ยไปว่าเขาเป็ดเหนียวเป็ดทุ่งนาใช่ไหมแม่เป็ดไร่ทุ่งเป็ดไร่ทุ่งเดี๋ยวผมอยากจะทำออเดิร์ฟให้คุณแม่กินนะคะผมและให้คุณแม่คอมเมนต์ซิว่าเป็นอย่างไรบ้างจ้านี่เขามีออเดิร์ฟให้เราด้วยออเดิร์ฟของคุณมือปริศนาเป็นอะไรครับแตงโมปลาแห้งครับนี่แตงโมปลาแห้งอาหารชาววังคุณแม่อาหารแบบว่าทำให้อากาศแบบร้อนกลายเป็นอากาศเย็นจ้าทำให้ร่างกายเย็นจัดมาเลยฮะไอที่เล่าร้อนคุณแม่แอบดูแขนเขานะแขนเขาขาวนะลองคิดในใจว่าจะเป็นใครโง่เข้าไปในจอนเข้าตรงนี้ได้ฮะดูวิธีการจับมีดเป็นยังไงคุณแม่ลองวิจารณ์หน่อยสิมือปริศนาถ้าผ่าอย่างนี้ต้องแม่นถ้าไม่แม่นให้ผ่าทรงนี้หนูทำไมไม่จ่อหัวมันล่ะลูกหนูเป็นคนทำค่ะหนูทำตรงไหนก็ได้ค่ะจะเริ่มตรงไหนของลูกเป็นตรงนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์อ้าวเถียงด้วยอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะสักพวดหนึ่งได้มั้งเนี่ยน่ะเห็นไหมคอยสิว่าแล้วเจ้าไม่เอาตรงหัวมันจะเป็นแบบนี้มีอีกลูกนึงไหมเอาไปให้แม่ทำสิน่ะเห็นไหมงอนตัดจอทิ้งฟ้าลงโทษแล้วน่ะลักษณะเขาน่าจะทำอาหารเป็นไหมฮะคงเป็นหรอกมั้งเฉือนซะตังโมช้ำซะขนาดนั้นน่ะเอาเม็ดออกไหมฮะปกติตังโมปลาแห้งเขาเอาเม็ดออกไหมคุณแม่เอาเม็ดออก
เอาเม็ดออกด้วยนะครับมือปริศนานี่คือเทคนิคการตัดแตงโมของเขาใช้เวลา20นาทีได้ถ้าเกิดเวลาจริงที่เอาอัดอยู่แล้วโรยปลาแห้งปลาแห้งที่เราทำไปแล้วอันนี้เป็นอะไรฮะน้ำตาลน้ำตาลที่ดีควรจะเป็นน้ำตาลใสแดงหรือน้ำตาลขาวฮะน้ำตาลอ้อยอันนี้ก็เป็นปลาแห้งหรอทำไมปลาแห้งแค่นั้นนะฮะมาแล้วนะครับแตงโมปลาแห้งนะครับโอ้โหเมื่อกี้เราดูจากมอนิเตอร์ดูชิ้นเล็กๆของจริงชิ้นกำลังดีพอดีคำเลยนะแม่ใช่นี่แหละเป็นยังไงแม่อันนี้ลักษณะเขาใช้ได้ไหมก็ได้นะน่ารักดีอบอวลหน้าตานี่คือผ่านละใช่ไหมหน้าตาผ่านแล้วรสชาติเป็นยังไงเอาอย่างแข็งเอาก่อนเลยนะเอาเลยครับไม่แย่นะฮะเต็ม10ให้กี่คะแนนแม่ตุ๊กตาให้9เลยอ่ะให้9เลยเหรอเพราะว่าเนื้อแตงโมช่วยได้เลยนะแต่มันไม่เย็นโอเคถือว่าเป็นเลขน้ำย่อยคำใบ้มือปริศนานี่คุณแม่จะต้องทายว่าเขาเป็นใครเนี่ยคำใบ้แรกก็คือมือผู้นี้มาจากอเมริกาป๊าใครอ่ะคุณแม่ตอนนี้ในหัวมีใครบ้างในไทยยังว่ายากเลยแต่ว่าอย่างแรกที่จะเริ่มทำก็คือหุงข้าวก่อนลูกหุงข้าวก่อนเลยนะฮะซาวเอาไปไหนแล้วข้าวอ่ะเอาไปซาวนะเอาไปซาวเหรอล้างเรียบร้อยแล้วหนูใส่น้ำแล้วก็หน่อยดูข้อหนูได้ยาวหรือสั้นข้อนิ้วหรือว่าข้ออะไรฮะข้อขาได้มั้งข้อสั้นข้อยาวเขาดูสมรรถแมอยู่นะเออพอได้นะคนนี้อ่ะอุ๊ยมูวัดหลายตำแหน่งเท่าไหร่เดี๋ยวมันไม่เท่ากันทั้งหม้อไงแม่โอ้ก็หนูก็เกี่ยข้าวให้มันเสมอกันสิลูกเรียบร้อยครับจากนั้นก็เข้าเครื่องกดปุ่มเอาล่ะคุณแม่ตุ๊กตาระหว่างที่คุณแม่เนี่ยกำลังจะบอกให้เขาโขลกเครื่องแกงต่างๆเดี๋ยวผมจะไปแอบดูหน้าเขาก่อนบอกบ้างนะแล้วเดี๋ยวหนูมาใบ้มาจากมหาสารคามยังพอได้นะเขาเป็นใครชอบตรงนี้ที่สุดเลยว่าได้ทำไมใจเต้นจึ๊กๆยังไม่ได้ไปดูเขาจะเห็นนะผมจะเห็นก่อนคนแรกนะฮะในรายการนะฮะเฮ้ยโอ้โหจานยูสุแม่รู้หรอกเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ยูสุเอ้ยตัวเองจ๋าแม่ตัวเองเป็นอะไรเป็นใครมาจากไหนเมื่อไหร่ยังไงลูกชื่ออะไรเอางี้ดีกว่าไม่ได้เหรอเขาก็รู้หมดเลยหนูเคยรู้จักแม่ไหมหนูรู้จักแม่ดีเลยว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบตื่นเช้าขึ้นมาแต่งหน้าก่อนหน้าแน่นมากถ้าหน้าไม่แน่นจะไม่มีแรงทำอาหารหนูเคยอัดรายการกับแม่ไหมไม่เคยครับแล้วหนูเคยไปร้านแม่ไหมเคยครับเฮ้ยนี่ไงเคยไปเหรอเคยผ่านหน้าร้านครับอ้าวผ่านหน้าซอยสารธรรมศพ25เอาล่ะไม่เป็นไรแม่สัมภาษณ์พอของปากของพอแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่จะได้เห็นเงาแล้วเปิดเงาคำใบ้ต่อไปให้คุณแม่ดูเลยนี่รู้จักนี่ไหมลูฟี่เคยดูไหมวันพีซอะลูฟี่ไม่ช่วยอะไรได้อ่ะโอเคคุณแม่ได้เห็นเงาเข้าไปแล้วมีในใจไหมตอนนี้คิดว่าเขาเป็นใครจะอวบนิดนึงหน้าจะกลมๆอย่างเงี้ยผมจะยุ่งนักร้องแน่เลยคิดว่าเป็นนักร้องเหรอนักร้องด้วยดีเจเฮ้ยมาถูกทางแล้วแม่ด้วยเจดีไม่ใช่เจดีอะเจดีอยู่วัดค่ะแต่แม่มาถูกทางนะใกล้เคียงนะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรแต่นึกภาพหน้าเขาออกหน้าเขาจะเป็นเขาร้องเพลงอะไรไหนร้องสักเพลงของไม่รู้จักเพลงเขาเลยแต่ว่าลูกชายมันชอบเปิดดูไอ้พวกเนี้ยเป็นคนกวนโหนี่ถือว่าวิเคราะห์ได้ลึกมากนะเห็นแค่เงาแล้วก็ได้คุยกับเขานิดหน่อยคุณแม่รู้เลยว่าเขาเป็นนักร้องบอกแล้วว่าทุกคนธรรมดาเขาก็ไม่เขาก็จะแบบไม่เต้นมากเดี๋ยวดูท่าตำงั้นไปทำเมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างต่อเลยครับเชิญครับมือปริศนาฟังแม่ตุ๊กตาต่อครับคุณแม่สั่งได้เลยจ้ะหุงข้าวเสร็จแล้วหนูโขกเครื่องแกงเลยจ้ะเอาอันนี้ออกได้ไหมคันหูดิ๊กคันหูไม่รู้ไปไหนกันคุณแม่ต้องใส่หูคุณแม่ใส่หูฟังคุณแม่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นใครโอเคคุณแม่จะบอกเขาต่อค่ะว่าเมนูต่อไปรู้เลยว่าคนนี้เป็นใครแม่ใส่ผิดด้านมึงเป็นคนบ้าเอาเกลือใส่ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ตำกันพอดีเอาเกลือใส่ครบใช่ไหมฮะถ้าใส่อย่างนั้นตำเลยลูกตำลงไปแม่เอาจริงๆดิเดี๋ยวคนดูเขางงใส่ไปหยิบมือนึงเป็นจีบหรือเป็นพอแล้วเอาสิแล้วก็ซอยขาซอยลูกซอยหั่นมันเล็กๆพอแล้วใส่ลงไปในครกขาตะไคร้ผิวมะกรูดอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าซอยแล้วเขาเรียกว่าหั่นหนูใส่ลงไปเลยลูกพอไหมฮะพอแล้วนะครับจากนั้นหนูผิวมะกรูดลูกเอาผิวเขียวมันนะลูกนะเอาแต่ผิวใช่ไหมครับใช่เอาแต่ผิวเอาเยอะแค่ไหนแม่ตุ๊กตาเอาไม่เยอะเอานิดเดียวเอาอีกนิดนึงอันนี้ใส่เยอะก็ไม่ได้ป่าไปอีกให้มันหอมเนาะอันนี้ใส่มะกรูดให้มันหอมพอแล้วลูกแล้วก็ใส่ไปในครกแล้วโขกก่อนลูกหนูเอาแค่นี้พอลูกแค่นี้ก่อนจากนั้นหนูหั่นไปคั่วเม็ดผักชีพริกไทยนี่ล่ะเปิดไฟอ่อนนะลูกคั่วให้หอมแล้วก็เดี๋ยวโขกลงไปพร้อมกันกับที่หนูกำลังโขกอยู่เนี่ยงั้นเราจุดไฟตั้งกระทะก่อนใส่ลงไปในกระทะเลยลูกแค่นี้พอไหมแม่เออพออ่ะแล้วหนูก็หยิบอัตราส่วนที่เท่ากันโอ้แม่รู้หนูแม่ทำเองเนาะแล้วก็พริกไทยลูกคั่วนี่คือใช้ตะหลิวหรือว่าใช้ได้คั่วไปให้มันหอม
อ่ะพอแล้วลูกครับแล้วหนูก็ใส่ลงไปในครกเททั้งไงนั้นอ่ะยกกระทะเทลงไปในครกลูกหนูเทลงไปแล้วก็ตามพร้อมกันก่อนลูกเอามือป้องด้วยลูกเวลาตามมาเอามือป้องขอสักหนึ่งเพลงในเวลาตามเครื่องแกง5 6 7 8ความรักความรักเจ้าค่ะอยู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวจังหวะเราหรือเปล่าแล้วมันงงไปหมดแล้วอ่ะบอกเลยว่าเมนูนี้ต้องเป็นเมนูในตำนานอ๋อเพราะว่ามันอร่อยมากจนเป็นตำนานแม่ตำนานนานนี่ส่งให้เขาอันนี้คือถือว่าพอละไม่ต้องตำมากกว่านี้อ่ะเครื่องแกงเสร็จแล้วหนูมาจัดการกับส่วนผสมลูกตอนนี้นะคุณแม่ตุ๊กตาจ๋าตอนนี้เราโขลกเครื่องแกงอะไรเสร็จหมดแล้วแต่ว่าก่อนที่จะลงไปผัดลงไปทำกรรมวิธีเนี่ยนะผมเนี่ยเห็นแล้วว่าเขาคือใครแต่ว่าผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมกับผมว่าเขาคือใครผมเห็นคุณผู้ชมเห็นแต่แม่ไม่ได้เห็นใจร้ายเสียใจแต่มีอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นใครมีแล้วดูจากบุคลิกลักษณะเนี่ยลูกกับแฟนชอบเขาแฟนเดือนชอบดูเขาในโทรมือถือเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าจะใช่คนเดียวที่คุณผู้ชมคิดไว้หรือเปล่าคุณผู้ชมไปเห็นพร้อมๆกันเลยครับไปดูครับหนูเป็นคนทำค่ะหนูทำตรงไหนก็ได้ค่ะจะเริ่มตรงไหนของลูกเป็นตรงนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์อยู่ใกล้ๆนี่จะสักพวดหนึ่งได้บ้างเนี่ยโอ้โหเป็นไงโอ้โหรู้จักทั้งประเทศมีไว้ในใจไหมชื่อยังไม่มีสอนเพชรสอนสุพรรณเขาไม่อยู่แล้วไปโพสเพชรสุพรรณเขาไม่อยู่แล้วโขกเครื่องแกงเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อฮะกรรมวิธีต่อไปคุณแม่บอกได้เลยเรามาเตรียมส่วนผสมกับลูกเอาเรื่องฉันดีกว่าอันนั้นครับแม่เด็กๆมะเขือสีดาโอ้นี่เขารู้ด้วยนะหนูก็ผ่าซีกมันลูกผ่าครึ่งเลยเหมือนที่หนูผ่าแตงโมเมื่อกี้เนี่ยผ่าแนวยาวตอนแรกอ่ะแนวยาวครึ่งเดียวอย่างนั้นแหละอ่ะพอแล้วลูกเอาแค่นี้แล้วก็สับปะรดก็ทำไว้ให้แล้วเด็ดโหระพาหั่นพริกชี้ฟ้าส่วนผสมมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะวัตถุดิบหลักก็คือเป็ดย่างเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลน้ำปลามะขามเปียกครับอันนี้คือเป็นสูตรพิเศษที่อื่นอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแม่ตุ๊กตามีมะขามเปียกกับสับปะรดแล้วช่วงนี้หมูแพงจริงป่ะแม่หมูแพงผักแพงแต่เมียถูกเสมออุ๊ยอันนี้บอกใครบอกสามีใช่ใบมะกรูดก็ฉีกเอาลูกแต่เขาฉีกเขาก็เก่งสวยนะเขาฉีกผลพาสวยนะเขาไม่ได้เก่งร้องเพลงอย่างเดียวด้วยนะอุ๊ยก็คือร้องเพลงหรือเปล่าแสดงว่ามั่นใจว่าเขาเป็นนักร้องมั่นใจเสร็จแล้วอันนี้คือส่วนผสมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดกันเลยจ้าใส่น้ำพืชมันพืชลงไปนิดนึงลูกพอไหมครับพอแล้วลูกใส่เครื่องแกงลงไปลูกไฟเท่าไหร่ดีครับไฟกลางๆไฟอ่อนไฟกลางลูกกลางถึงอ่อนใส่ลงไปเลยลูกอุ้ยแสดงว่าใช้ได้ฮัทเชยแล้วทีมงานฮัทเชยนี่แสดงว่าฮัทเชยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันถึงได้จังแหมมึงนี่ใช้ได้เหมือนกันนะโอ้โหกลิ่นใช้ได้นะดีเลยนะเองอ่ะใช้ได้เหมือนกันนะได้ทุกเพลงอ๋อครับผมนึกว่าแหมกลิ่นใช้ได้ไม่ผมว่าน่าจะอร่อยเทป EP นี้ดูแบบระดับเชฟตุ๊กตามานี่คุมไม่เคยหลุดเลยที่ปกติเวลาแม่ทำกับข้าวที่ร้านแม่ร้องเพลงไปด้วยป่ะคะร้องเพลงไปด้วยหนูร้องให้ลูกอ่ะหนูจะได้มีเอาเพลงอะไรดีอะแม่หนูชอบเพลงอะไรหนูร้องเพลงนั้นอะเป็นลางตะนอนแม่ตาลวลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลทรงกระทงสองเราแยกทางเฮ้ยใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงในขนาดที่ผัดข้าวแกงอ่ะไม่ชมก่อนนะแม่แต่หนูร้องเพลงเพราะมากเลยลูกไหนออกมาให้ดูหน้าดูตาหน่อยดิหลังจากนั้นหนูค่อยๆหยอดกะทิลูกหยอดกะทิเพื่อผัดไปเรื่อยๆถ้าเครื่องแกงแตกมันแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เกล็ดกลิ่นเป็นยังไงแม่กลิ่นจากที่ได้กลิ่นใช้ได้แล้วเก่งมากเลยลูกหนูจะเป็นใครไม่รู้แหละแต่หนูทำเครื่องแกงได้โอเคเลยเป็นไงใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงใส่ลงไปแน่ละแค่นั้นอ่ะใส่แค่นั้นพอก่อนนะลูกคราวนี้ก็ผัดยาวเลยลูกผัดให้มันแตกมันเท่าที่มันจะแตกได้ลูกหนูใส่เป็ดลงไปลูกขย่าขวดกะทิหน่อยได้ไหมครับนี่ดูข้อมือมันยังข้อมือมันคุ้นๆยังไงรู้ท่าขย่าเนาะขย่าเหมือนตำเหมือนตำโค้งเมื่อกี้จากนั้นหนูใส่สับปะรดสับปะรดเนี่ยใส่เพื่อที่ว่าเป็ดสมมติว่าเป็ดมันเหนียวมันอะไรสับปะรดเนี่ยมันมีกรดมันจะช่วยให้เป็ดมันนุ่มจากนั้นหนูลองชิมรสที่ลูกว่า3รสมันมาได้ยังเริ่มต้นจากความเผ็ดก่อนนะเผ็ดก็เลยไม่เผ็ดมากจากนั้นเค็มหวานแล้วทิ้งท้ายด้วยเปรี้ยวนิดนึงแล้วลิ้นเขากับลิ้นเราไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวแม่ต้องฟังเขานะเป็นยังไงบ้างครับมือตอนนี้อะไรมาลูก
ม่เห็นอร่อยเลยอ่ะอ้าวนี่แม่กั๊กปะเนี่ยสูตรใช่ปะเนี่ยแม่อะไรมาล่ะรสอะไรมันมามีเค็มแล้วแล้วก็มีความมันแล้วขาดหวานไปหน่อยครับหมายความว่าสับปะรดหนูมันยังไม่มีรสหนูใส่มะเขือเทศลงไปก่อนหนูใส่กะทิลงไปจากนั้นน่ะหนูบอกว่าหวานน้อยหนูเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงเสร็จแล้วใส่โหระพาใส่พริกชี้ฟ้าลูกที่หนูกองอยู่ตรงนั้นน่ะใกล้เสร็จแล้วนะฮะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วหอมแล้วเว้ยได้อยู่นะหน้าตาดีนะหน้าตาดีนะลูกต่อไปอันนี้ถือว่าได้ยังฮะคุณแม่ฮะหน้าตาใช้ได้เดี๋ยวเสิร์ฟได้เลยนะฮะใส่จานเสิร์ฟได้เลยเป็นปริมาณแบบว่าเล็กๆหน่อยน้ำอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่คุณแม่ทำมาให้ชิมแกงเผ็ดเป็ดย่างคือจริงๆอันนี้คือน้ำอันนี้มันผัดเผ็ดเป็ดโอ้มันก็ได้นะนี่ได้ไหมระหว่างนี้เราเสร็จไปแล้ว2เมนูก็คือข้าวสวยก็ไม่น่าจะยากอะไรมากเพราะว่าทำจากเครื่องหุงข้าวต่อมานี่คือแกงเผ็ดเป็ดย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีก1เมนูนะก็คือไข่เจียวฟูแต่ว่าก่อนจะไปเมนูไข่เจียวฟูซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะยากเท่ากับแกงเผ็ดเป็ดย่างผมมี1ตัวช่วยให้แม่คุณแม่จะได้สัมผัสครับว่าตื่นเต้นจังเลยแต่ว่าก่อนได้ส่วนไหนบ้างตื่นเต้นยังไงสัมผัสได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่เน้นเป็นมือแม่นะแต่คุณแม่ต้องปิดตาก่อนจะได้สัมผัสต้องปิดตาด้วยไม่งั้นคุณแม่ก็เห็นหน้าเขาสิก็ปิดหน้าเขาเด็กเขาจะได้ไม่เห็นเราเออไม่เราต้องทายอ๋อเราต้องทายเขาอ่ะงั้นแม่ถอดหูฟังเดี๋ยวคุณแม่ปิดตาประมาณนี้โอเคนะนี่กี่นิ้ว2นิ้วอุ้ยรู้ได้ไงหล่อเล่นเอานะเดี๋ยวให้คุณแม่ตุ๊กตาได้สัมผัสกับมือปริศนาของเราเลยเขากำลังมานะนี่ด้านหน้านี่นะนี่เอาละฮะสัมผัสนะฮะสัมผัสมือของเขาสัมผัสมืออันนี้ไอหัวย่อยลูกแม่เอ้ยอันนี้รู้สึกไงฮะคนนี้ไม่ใช่นะคนนี้ไม่ใช่นี่ทีมงานมันเอามาหลอกอันนี้ของจริงนี่มือเขาอวบโอ้โหวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดอุ้ยหน้าจะกัดแขนเล่นเบาๆหน้ากระซิบเบียดกายกระแทะระหว่างมือแม่ไว้บนหัวค่ะเขาไปแล้วเป็นยังไงหลังจากที่ตะกี้ได้สัมผัสเขาไปแล้วมีกล้ามแล้วเป็นไงเป็นไงลองวิจารณ์ที่ตะกี้จากที่จับลักษณะนี่แหละลักษณะแบบนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนึกชื่อไม่ออกสรุปว่าเป็นนักแสดงหรือนักร้องน่าจะเป็นนักร้องเพราะว่าช่วงนี้เขาแน่นไปเมนูต่อไปเลยไหมแม่เอาเลยไข่เจียวฟูไหมแม่จะเป็นใครก็ช่างเดี๋ยวทำอาหารไม่เป็นก็แล้วกันไข่เจียวฟูกรอบนะลูกเมนูไข่เจียวฟูทำอย่างไรครับคุณแม่ตุ๊กตาเริ่มจากไข่สิคะตอกไข่แล้วก็ปรุงแล้วก็ตีใส่น้ำปลานิดนึงลูกหูมันเป็นไงก็แก๊กเริ่มแก๊สหรือยังเร่งเลยครับยกสูงโลกสูงเท่าไหร่มันจะเดือดมันจะฟูมากเท่านั้นยกสูงสูงร้อยขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็หย่อนลงมายกสูงเลยยกสูงกว่านี้สูงโอ้ยบอกให้ยกสูงเฮ้ยฟูอ่ะหนูจะเบาไฟเด็ดขาดเลยนะถ้าหนูเบาไฟมันจะแฟบไปตามนี้ได้ครับหนูกลับได้แล้วลูกยังกลับไม่ได้ฮะเขาต้องทายก่อนฮะเขายังกลับไม่ได้กลับใครฮะโอ้ยด้านนี้สวยเออด้านนี้ดีเลยว่ะโอ้ยแม่งลุ้นเหมือนเชียร์มวยไงไม่รู้กรอบพี่ดังวันอะดูไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องโดนอากาศผมว่ามันน่าจะกรอบขึ้นโอ้ยโอ้เต็มจานเรียบร้อยแล้วโอ้โหน่ากินจังเลยแค่ข้าวไข่เจียวฟูก็น่ากินแล้วอะบวกกับแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่จะเลิศขนาดไหนตอนนี้แม่ตุ๊กตาเมนูอาหารของเราทั้ง3อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งคำใบ้ที่คุณแม่จะช่วยคุณแม่ได้มากๆในการที่จะทายว่าเขาเป็นใครผมให้คุณแม่ไปรับอาหารเขาเองเลยไปดีไหมให้คุณแม่ไปรับเมนูอาหารกับเขาเองเลยดีกว่าตื่นเต้นจะได้แบบว่าเห็นเขาจริงๆแล้วว่าลักษณะเขาเป็นยังไงแต่ว่าเขาใส่หน้ากากนะแม่คุณแม่เดินไปรับกับเขาเองได้เลยเดี๋ยวหนูช่วยฝั่งนี้ก็ได้ใครเนาะใครกันที่ฉันอุ๊ยข้าวตัวเลยจ้าเอ๊ะโอ้โหจ้าเขาจะหาจะด้านข้างให้ได้เขาจะดูด้านข้างให้ได้เอาว่าแล้วเหมือนแฟนเห็นจริงด้วยนี่แหละไอ้คนนี้น่ะใช่คนที่คิดไว้ไหมใช่แต่ไม่รู้ชื่อเขาแต่ไม่รู้ชื่อเขาดูจากหน้าตาแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่เป็นยังไงลักษณะหน้าตาเชื่อลักษณะหน้าตาอย่างเขาอะจะทำแกงออกมาได้สีสันหน้าตาใช้ได้อย่างนี้ส่วนไข่เจียวเป็นไงไข่เจียวฟูมันก็ฟูตอนแรกก็ได้ท้ายมันก็ไม่ค่อยฟูละก็ต้องกินเลยสิก็ต้องกินเลยหน้าตาอาหารเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้9เลยให้9เลยจริงๆให้9จริงนะเพราะว่าสีเหมือนแม่เลยคุณแม่ชิมอันไหนก่อนคุณแม่ชิมแม่อยากกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนนะชิมข้าวก่อนเขาดูมาทำแมอยู่นะพอได้นะคนนี้เรียบร้อยครับเอาได้แม่กุ๊กชิมอะไรต่อฮะข้าวกับแกงเผ็ดคราวนี้ก็ผัดยาวเลยลูกผัดให้มันแตกมันเท่าที่มันจะแตกได้ลูกไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วหอมแล้วเว้ยพูดได้คำเดียวเลยว่าหล่อจังหล่อจริงมาดแมนชื่อจนหน้าปะปะตารสชาติได้แต่ว่ารสกับรสมาเริ่มออกแต่ถามว่าเครื่องแกงนี่มาเลยอ่ะอร่อยว่ะอร่อยว่ะ
อร่อยเฉยเลยลูกเอ้ยมันอร่อยว่ะไปอยู่บ้านแม่ไม่ลูกแม่ไม่รู้แล้วว่าหนูจะเป็นใครหนูไม่ให้เกียรติดาวแล้วแต่มันอร่อยจริงเป็น EP แรกที่ผมถือว่าอร่อยที่สุดใน EP นี้เลยนะไข่เจียวเป็นไงแม่ยังไม่ได้กินเลยตอกไข่แล้วก็ปรุงแล้วก็ตีใส่น้ำตาลนิดนึงลูกโอ้โหมันเป็นไงก็แก๊กก็แก๊กหนูจะเบาไฟเด็ดขาดเลยนะถ้าหนูเบาไฟมันจะแฟบไปตามนี้ถ้าเจอรสอ่อนไปนิดนึงอ่อนไปแต่ถามว่าความฟูอะไรเงี้ยได้ไหมทานอู้นุ่มมากถ้ามันจะให้รสชาติมากินกับอันนี้มันจะพอดีแต่ถ้ากินเดียวๆรสมันอ่อนไปเออแต่รวมๆกันแล้วอร่อยอ่ะบอกเลย1นาทีแม่คุยกับเขาเลยสัมภาษณ์เลยแม่หนูเป็นนักร้องด้วยหนูเป็นนักรำหนูเป็นนักเต้นหนูเป็นดาราหนูเป็นดีเจด้วยหนูเป็นเชฟลูกหนูทำได้หลายอย่างครับเออเราเป็นทุกอย่างให้เธอหมดแล้วแม่อะไรต้องยืนร้องเพลงไหมเนี่ยเป็นร้องเพลงไหมเนี่ยโอ้เพลงเขาบอกว่าปิ้งแข่งปิ้งรู้นะใช่ใช่ฮะใช่เพลงนี้เพลงอะไรเป็นทุกอย่างให้เธอร้องไงร้องไงร้องให้ฟังหน่อยดิเอาแค่นี้แหละจ้ะลูกหนูออกมาได้แล้วไม่โกรธแล้วลูกออกมาได้แล้วเขาไม่ได้โกรธเพราะเราเนื้อเขาโกรธแต่ตะกี้แม่หลุดมาว่าไงเป็นทุกอย่างให้เธอหมดแล้วคำมั่นสุดท้ายเห็นว่าแม่ไม่ค่อยรู้จักแบบว่าดาราวัยรุ่นหรือว่าแบบดาราแบบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ใช่ไหมแม่จะ60แล้วรู้จักแต่แบบรุ่นใหญ่ๆใช่ไหมเรามีตัวช่วยเรามีรูปมาให้ดูเผื่อแม่จำหน้าเขาไม่ได้ขอบใจนะไอ้หนูเอ้ยครับนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรวะอ่ะทานศิลปินต่อดีกว่าบอยปกรณ์คิดว่าใช่ไหมไม่ใช่ป๊อกปองกูรู้จักไหมอวบๆหน่อยนี่หน้าใหญ่กว่าไม่น่าใช่เพราะตะกี้เห็นแล้วนนทนนอันนี้นักร้องไงนักร้องอุ้ยหูไม่ใช่หูไม่ใช่ทอมอิสราว่าผมหมอนวะไม่ใช่หรอกผมเหมือนตะกี้เลยมั้ยนี่ก้านไปคนนี้เขาดูอ่อนโยนกว่าคนนี้ไอ้คนนี้ก้านไปอ่ะตู่ภพธรอันนี้ก็ไม่ใช่กูว่าไม่ใช่สักคนหรอกมั้งเนี่ย baby baby touch ไอ้ขยายใหม่ดิเออหรือเป็นไอ้คนนี้วะเนี่ยเหรอไอ้ทอมอะไรเนี่ยอ่ะแม่ตอบแม่ต้องตอบแล้วเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ตอบว่าทอมอิสราโอเคครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะใช่หรือไม่ครับเอาล่ะตอนนี้แม่ตุ๊กตาต้องมายืนยันคำตอบแล้วนะครับว่ามือปริศนาคือใครครับทอมอิสราทอมอิสรามานาละลาอย่าเพิ่งเกิดสิมั่นใจแค่ไหนฮะมั่นใจเพราะฉันเห็นรูปทรงเขาเห็นเขาเห็นหัวยงมั่นใจที่สุดตัวตรงผมนี่แหละแล้วฝีมือเขาเป็นยังไงสุดยอดต้องห่วงอือร้องอร่อยใช่ไหมอร่อยใช้ได้เลยหน้าตาแกงกะทิกระเทอะแตกมันกำลังดีสีแกงกำลังดีแล้วก็รสชาติได้เลยเดี๋ยวมาดูซิว่าจะใช่คนที่แม่พูดหรือเปล่าถ้าผมนับ3ปั๊บแม่เปิดหน้ามาสบตาเขาด้วยนะเขาอยู่ทางด้านขวามือแม่นะแม่หันมาพูดกับสบตาพร้อมนะ1ต้องตอบว่าทอมอิสราตอบ3เปิดได้ประสบพบรักเออนี่นะฉันจำผมได้นี่เธอได้แสดงว่าแม่ตุ๊กตาตอบถูกร้องเพลงเขาได้ไหมร้องไปพร้อมๆกับเขาได้ไหม5 6 7 8เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม่เต้นแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันก็แค่คนหนึ่งที่ได้ต้องการในบางครั้งได้อยู่ตรงนี้ก็บอกแล้วลูกชายฉันชอบฟังพี่ทอมทำอาหารเก่งยังเลยอ่ะไปทำมาจากไหนเรียนมาจากไหนพอได้ครับจริงๆแล้วเป็นคนชอบทานมากกว่าพอชอบทานปุ๊บก็เลยเปิด YouTube ดูบ้างบางเมนูเราก็เลือกเอามาทำกินเองที่บ้านเลยพี่ทอมเป็นไงบ้างมารายการเราวันนี้มาเป็นมือปริศนาของเราทีแรกผมกังวลนะว่าจะทำเมนูนี้ออกมาได้หรือเปล่าคิดว่าจะได้เมนูง่ายๆยากเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะฮะตอบถูกว่ามือปริศนาของเราเป็นใครแล้วก็เมนูหาของเราใน EP นี้อร่อยมากอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยทำรายการนี้มานะครับอ่ะสุดท้ายพี่ทองฝากผลงานอีกสักครั้งนึงนะครับตอนนี้ทำอะไรบ้างได้ครับก็เดี๋ยวฝากติดตามรายการน้องบ้านเพื่อนด้วยนะครับที่เราจะกลับมารวมตัวแล้วก็เริ่มถ่ายกันเร็วๆนี้อีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับติดตามกันได้เหมือนเดิมทางช่อง YouTube ทอมอิสราครับผมแล้วก็ฝากเครื่องดื่มไว้ด้วยก็ไปตามดูใน IG Story ของผมได้ครับติดตามผลงานได้นะอ่ะคุณแม่ครับฝากผลงานหน่อยบ้านอิสราฝากวันนี้นะอาหารไทยโบราณอาหารไทยพื้นบ้านต้องบ้านยิสานเลยศาลาธรรมศพซอย25แล้วแม่มีเพจด้วยนะกับข้าวกับตากับข้าวกับแม่ครัวตัวดีพิมพ์เข้าไปเลยเชฟทุกตาทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยจ้าไม่แม่พูดใหม่แล้วแม่ก็ชี้ว่าตรงนี้ได้เลยจ้าแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเขาทำซีจีให้เอาใหม่มึงไม่บอกตั้งแต่แรกไม่เป็นไรแม่ได้แล้ว
โอเคหนูแกล้งแม่เล่นเอาละฮะวันนี้นะครับแฮนเชฟของเราสนุกสนานมากๆนะครับแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็ได้ระดับเชฟแม่ตุ๊กตานะฮะมาร่วมรายการด้วยวันนี้ขอบคุณพ่อมิสราและแม่ตุ๊กตาคุณนะครับแฮนเชฟ EP ใหม่นะครับจะเป็นใครมาและมือปริศนาจะเป็นใครห้ามพลาดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ